สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับออมมี่ก็มีคําศัพท์มานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก็ความจริงแล้วนะครับคําศัพท์นี้นะครับเป็นคําศัพท์ที่ใกล้ตัวเพื่อนๆมากเลยครับหลายๆคนก็อาจจะเคยใช้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าคํานี้เป็นคําที่ไม่สุภาพนะครับผมคําที่ออมมี่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็คือคําว่า shut up shut up shut up ปกติหลายๆคนก็คงจะทราบว่าคํานี้แปลว่าหุบปากแต่ความจริงแล้วคําว่า shut up คํานี้นะครับยังสามารถแปลได้อีกความหมายหนึ่งนะครับผมคําว่า shut up คํานี้นะครับยังสามารถแปลว่าเฮ้ยจริงเหรอหรือว่าจริงดิเหมือนกับเป็นการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างแบบรู้สึกตะลึงกับสิ่งที่เพื่อนของเราหรือว่าคนคนนั้นพูดนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนของออมมี่นะครับบอกว่าเฮ้ยแกฉันเพิ่งถูกลอตเตอรี่งวดที่แล้วมา1,000 ล้านบาทออมมี่ก็จะอุทานมาว่า shut upก็เลยก็จะแปลว่าเฮ้ยจริงดินี่แกล้อเล่นหรือเปล่าแบบนี้นะครับโอเคนะครับแปลว่าเราก็ไม่ควรที่จะใช้คำว่า shut up อันนี้นะครับกับบุคคลที่มีความอาวุโสกว่าเรานะครับอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเจ้านายนะครับไม่งั้นงานอาจจะเข้าได้นะครับผมก็ควรที่จะใช้ในเพื่อนที่เราสนิทกันจริงๆเท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับออมมี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ